จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่แตงแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่วิกฤตอย่างหนักโดยน้ำในแม่น้ำแตงไหลเชี่ยวอย่างมากซึ่งพื้นที่แม่วางแม่แตงนั้นมีปางช้างตั้งอยู่ประมาณ20กว่าปางมีช้างรวมกว่า500ตัวตอนนี้ทั้งหมดถูกย้ายขึ้นไปอยู่บนดอยซึ่งก็มีช้างบางตัวที่ถูกกระแสน้ำพัดไปขณะที่ในโลกโซเชียลครับได้มีการแชร์คลิปภาพเหตุการณ์จากผู้ใช้ Facebook ชื่อแสงเดือนชัยเลิศครับได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุข้อความว่าเหตุเช้านี้ตอนช้างรีบหนีน้ำสงสารแม่พลอยทองตัวสุดท้ายตามเพื่อนไม่ทันเพราะตาบอดทั้งสองข้างไปชมคลิปเหตุการณ์กันครับอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลครับก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาเม้นแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับ